แค่นี้ครับพี่แนวนี้อยู่ด้านหลังไอ้อ้วนไก่จุกเข้ามาใครจะคนดึงปืนไอ้ดึงปืนไหนปืนยาวเนี่ยเป็นปืนสั้นไหมมันก็ดึงมาต้องว่าไงทำเป็นผู้หายอีก2คนตรงนี้ดีแล้วไม่ต้องเห็นนะดีเดี๋ยวมึงทำท่าที่มึงหามันออกมาตรงเนี้ยที่มึงหามันกันตรงเนี้ยมึงช่วยกี่คนที่หามันตรงเนี้ยจะทำท่าเลยโดนมึงจัดการเลยพนักงานสอบสวนเอาเลยว่าไปจับเสร็จแล้วมึงบอกมาที่นี่ครับที่ตูดมัดขามีไหมเชือกเบดีเล็กไปถอดเสื้อหายตัวไปแล้วตอนนี้หายตัวแล้วครับตอนนี้อ๋อตอนนี้ชีพไปอยู่ตัวแล้วไหมตอนนี้ชีพไปอยู่ใช่ไหมฮะเอาพวกนี้เป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยพวกมาขโมยบังเอิญคุณลุงเนี่ยเขาเฝ้าโรงงานล้างนะครับพวกเหล็กอลูมิเนียมอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็เข้ามาขโมยพวกนี้เป็นพวกติดยานะครับพวกเสพยาก็มาขโมยไปขายพวกเศษเหล็กเศษอะไรเงี้ยครับแต่ที่คุณลุงเนี่ยเขามีอาวุธปืนนะครับสำหรับป้องกันทรัพย์สินของเขาเขาก็เห็นว่าได้ยินเสียงหมาเห่าเขาก็เลยมาดูก็เลยเห็นพวกนี้กำลังขโมยของเขาก็ยิงถ้าเขาเข้ามายิงที่คนนะครับเขาก็ยิงขู่ไปคนร้ายหลังจากที่หนีไปแล้วก็ลุงเขาพยายามที่จะตามเพื่อไล่ดูว่าคนร้ายที่จะมาขโมยของเนี่ยหนีไปหรือยังไอ้พวกนี้ก็แอบซุ่มอยู่ตรงก่อนหน้านี้นิดนึงครับลุงก็เดินผ่านมาทางเส้นทางนี้ก็ใช้ไม้ตีแล้วก็ลุมมาใช้กำลังจนลุงสลบไปนะครับแล้วก็มัดเท้ามัดปากก็ทิ้งไว้ตรงนี้ครับก็ถอดเสื้อซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาก็รับบอกว่าที่ถอดเสื้อผ้านี่ก็เพราะว่าอยากเขาได้รับความอับอายนะครับความอับอายหนูไม่อยากถามคนร้ายว่าทำไมอะค่ะหนูอยากถามคนร้ายว่าคิดยังไงถึงใช้วิธีนี้ฆ่าพ่อค่ะคิดออกมาได้ยังไงหนูอยากถามแบบนี้มากกว่าค่ะ